นับสนุนโดยน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะชีพจรโลกวันนี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมได้ดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคงพอจะจับใจความได้แล้วละว่าทำไมซาอุดีอาระเบียถึงโกรธประเทศไทยถึงขั้นที่ล่าสุดนี่ที่ได้ยินก็คือว่าอาจจะขู่ว่าจะตัดสัมพันธ์ปิดสถานทูตกันทีเดียวแต่ว่าเป็นเพียงการขู่ซึ่งผมเชื่อครับว่าทางรัฐบาลไทยก็จะต้องพยายามที่จะเจรจาให้ทางซาอุเห็นว่ารัฐบาลไทยได้พยายามทำเต็มที่แล้วแล้วก็มีการชี้แจงแล้วว่าทำไมการแต่งตั้งคุณสมคิดบุญถนอมเนี่ยจึงเป็นไปตามขั้นตอนอย่างไรซึ่งผมก็เชื่อว่าอุปทูตท่านเนี่ยก็ได้รับฟังส่วนรายงานกลับไปรัฐบาลตัวเองผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องคอยดูกันเป็นช่วงจากนี้ไปจริงๆถ้าเกิดว่ามีการชะลอการเลื่อนขั้นให้กับคุณสมคิดออกไปก่อนรอให้คดีของท่านเสร็จสิ้นก่อนเนี่ยแล้วค่อยมาว่ากันในเรื่องของการเลื่อนขั้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันน่าจะดูทำให้รัฐบาลไทยดูจริงใจในการต้องการจะกระชับความสัมพันธ์กับซาอุมากยิ่งขึ้นไหมก้าวไกลในองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเขามีคณะกรรมการกตร.อยู่แล้วนะฮะแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ค่อนข้างจะเป็นองค์กรอิสระเดิมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมตำรวจขึ้นกับรัฐมนตรีมหาดไทยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่แล้วเขาก็มีคณะกรรมการกำกับอยู่ใช่ไหมฮะระดับที่ท่านนายกเป็นประธานอีกอันระดับที่ท่านรองนายกสุเทพเข้าไปแทรกแซงมันก็เท่ากับเป็นแค่แทรกแซงเพราะเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการกับอันที่สองมองในแง่กลับนะฮะบอกว่าคุณสมคิดคุณมีคดีเพราะฉะนั้นผมไม่เลื่อนตำแหน่งคุณคุณสมคิดก็พรุ่งนี้ก็ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไปที่ปปช.แล้วก็ไปที่ศาลปกครองเพราะว่าคุณสมคิดก็สามารถที่จะฟ้องใครก็ตามที่ตัดสินใจในเรื่องนี้ว่าไม่ให้ความยุติธรรมหรือว่าภาครัฐบาลเข้าไปแทรกแซงในองค์กรที่ค่อนข้างจะเป็นอิสระหรือเป็นกึ่งอิสระคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันก็มีไอ้นัยยะของกฎหมายมีเรื่องของความถูกต้องไม่ถูกต้องอยู่ด้วยนะอันนี้ก็ได้อธิบายให้ทางซาอุดิอาระเบียเขาฟังนะฮะเพราะว่าเขามีความเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีก็ดีรองนายกสุเทพก็ดีสั่งได้มันสั่งอย่างนั้นไม่ได้นี่ฮะถ้ามันสั่งได้อย่างนี้มันก็เป็นเผด็จการไปแล้วแต่มันไม่ทำนะฮะทุกอย่างก็ให้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายที่สำคัญคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคณะกรรมการและทุกคนก็มี1คะแนนนะครับก็ผมขอเรียนว่าการได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในการรับราชการตำรวจนั้นนับเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวเป็นความภูมิใจในความสำเร็จดังมุ่งหวังและปรารถนาหากนำสิ่งที่ผมจะได้รับจากความสำเร็จดังกล่าวข้างต้นเมื่อไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นแรงศรัทธาอันแรงกล้าของพี่น้องมุสลิมนับว่าความฝันความหวังของผมไม่มีคุณค่าเพียงพอเพราะว่าโอกาสที่พี่น้องมุสลิมจะไปประกอบพิธีฮัจญ์แสวงบุญอันยิ่งใหญ่เป็นสิริมงคลกับคนมุสลิมทั่วโลกดังนั้นผมขอแสดงเกียรติจำนงที่แน่แน่ด้วยใจอันบริสุทธิ์พร้อมที่จะกระจัดเงื่อนไขทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นอุปสรรคต่อการออกวีซ่าในครั้งนี้ด้วยการสละสิทธิ์ไม่รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจชาติเพื่อเป็นการสนับสนุนพี่น้องมุสลิมผู้บริสุทธิ์ให้ได้มีโอกาสไปแสวงบุญซึ่งก็จะเป็นสิริมงคลกับผมและวงศ์ตระกูลด้วยและทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ไม่ปรารถนาดีนำพี่น้องมุสลิมผู้บริสุทธิ์ไปเป็นประเด็นขยายผลไปสู่ความขัดแย้งทางศาสนาและอาจจะเกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศซาอุดิอาระเบียต่อไปแต่วันนี้ยังมีเบื้องหลังหลายประเด็นของคดีต่างๆที่เกี่ยวกับซาอุเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าคุณวีนารัตน์ก็คงจะถามแทนท่านผู้ชมได้ว่าเรื่องนี้มันมีเบื้องหลังที่มาที่ไปอย่างไรรวมทั้งความคิดเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศไทยคุณกสิทธิ์ซึ่งต้องดูแลความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยนะว่าเขามองยังไงแล้วก็ท่านอุปทูตซาอุปัจจุบันเนี่ยตอบคำถามของเราอย่างไรบ้างรวมไปถึงบรรณาธิการข่าวอาชญากรรมของเครือเนชั่นนะคะคุณปรีชาสะอาดสอนจะมาเล่าให้ฟังเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เกาะติดนะคะกับเรื่องนี้คดีนี้ตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นมาเป็นไปของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคุณปรีชาเขียนหนังสือออกมาเลยนะครับเพราะว่าติดตามข่าวนี้มาตลอด
ังสือของคุณปรีชาที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องเพชรซาอุนั้นขายดิบขายดีมานานพอสมควรแล้วและคุณวินดารัตน์ก็จะทราบจากคุณปรีชาเองว่าเบื้องหลังที่ไปติดต่อโดยเฉพาะเกรียงไกรเตชะโม่งเนี่ยมาให้ผมสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าต้องมีการพยายามหวานล้อมอธิบายให้คุณเกรียงไกรฟังว่าถ้าตอบคำถามเราเนี่ยประชาชนคนไทยก็จะได้รู้ความจริงและเป็นครั้งแรกเลยที่เปิดเผยตัวแล้วก็เล่าให้ฟังเป็นฉากๆเลยครับว่าเข้าไปในวังซาอุอย่างไรขโมยมาอย่างไรขายให้ใครอะไรอย่างไรบ้างเวรกรรมก็เยอะตามทันทุกวันนี้คุณเกรียงไกรยังสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งนักข่าวผมเนี่ยนะฮะตอนที่เขาออกจากคุกมามีนักข่าวของโต๊ะอาชญากรรมโต๊ะเดียวที่ได้มีโอกาสไปคุยคุณเกรียงไกรค่ะคุณเกรียงไกรมีอาการหวาดระแวงมากถึงแม้ว่าตัวเองจะติดคุกติดอะไรแล้วหวาดระแวงอันนึงคือว่าเอ๊ะจะมีตำรวจจับเขาส่งไปให้ประเทศซาอุดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเนาะเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ไม่เงียบสักทีเนาะแล้วก็นักข่าวเข้าไปเนี่ยรู้จักบ้านรู้จักอะไรหมดพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ทำเป็นว่าไม่อยู่ในบ้านแต่จริงเขาก็อยู่บนบ้านนั่นแหละก็พอไปถึงปุ๊บไปพยายามถามคุณเกรียงไกรมีความกลัวถึงขนาดขั้นว่าคุณจะมาเอาอะไรกับผมอีกเอาปืนมาเจาะหัวนักข่าวผมทีนี้คือกว่าจะอธิบายให้คุณเกรียงไกรฟังได้ในนานกว่าจะเข้าใจกันก็ยากเหมือนกันแต่สุดท้ายปุ๊บเขาเข้าใจนะเขาบอกอ้าวแล้วพวกคุณจะให้ผมทำไงถามนักข่าวนะบอกก็เป็นไปได้ไหมที่คุณจะไปคุยกับคุณโคจายสักครั้งนึงยอมนะก็เลยมากรุงเทพมากรุงเทพเราไปหาเขาที่ลำปางก็ถูกปืนเจาะหัวอยู่ที่ลำปางแล้วเสร็จปุ๊บผมก็บอกอ้าวงั้นคุณไม่ต้องคุยเรื่องนี้กันเอาเป็นว่าประเทศชาติอยากให้มันจบเรื่องนี้ทำไงดีนักข่าวก็เลยยอมถูกคุณเกรียงไกรปืนจี้หัวนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็สนิทกันนะนักข่าวกับคุณเกรียงไกรนะตอนนั้นก็คุยกันรู้เรื่องละคุยกันรู้เรื่องแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาคุยกับผมที่กรุงเทพค่ะก็ตอนนั้นก็คือก็มีความกลัวอะไรหลายๆอย่างคุณเกรียงไกรเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าชอบอันนึงคือชอบดื่มสุรานิดนึงก็จะพูดอะไรทุกอย่างออกมาหมดเรื่องนี้จึงเป็นยิ่งกว่าละครละครยังคิดไม่ออกเลยนะครับว่าจะมีคนไทยคนหนึ่งเข้าไปถึงในวังซาอุและคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไทยซาอุเนี่ยมาถึงวันนี้ได้อย่างไรบ้าง20ปีแล้วนะคะงานหนักตอนนี้เนี่ยก็เลยจะไปอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศของเรานี่แหละค่ะครับซึ่งจะต้องพยายามสานสัมพันธ์แต่ในแง่หนึ่งก็คือก็มีความยากลำบากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฟังท่านรัฐมนตรีกสิทธิ์พิรมด้วยค่ะว่าต่อจากนี้ความสัมพันธ์ไทยกับซาอุดิอาระเบียแนวโน้มจะเป็นยังไงคะประเด็นนึงที่ผมได้พูดกับเขาก็คือว่าสืบเนื่องมาจากคดีเกี่ยวกับเพชรซาอุดินะฮะที่20ปีแล้วนักการทูตเขาเสียชีวิตไป2คนแล้วก็นักธุรกิจเขา1คนเนี่ยมันก็ได้มีการในอะไรฮะลงโทษซึ่งกันและกันแล้วหรือว่าเขาลงโทษเราหรือว่ามีการลดระดับความสัมพันธ์เพราะว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแต่อุปทูตก็เท่ากับว่ามันได้มีการลงโทษหรือเมื่อการมีการแสดงความไม่พึงพอใจกันแล้วโดยซาอุดิอาระเบียต่อเราต่อคดีที่ได้เกิดขึ้น3คดีนี้มันก็ทำให้ว่าหนึ่งในเรื่องของระดับทางการทูตมันไม่ได้เป็นตัวทูตก็ถือว่านั่นเป็นการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจ2เรื่องแรงงานสูญเสียโอกาสไปอันที่3เรื่องทางการท่องเที่ยวผมก็ได้บอกกับทางอุปทูตเขาว่าเราก็เจ็บปวดกันมาแล้วเป็นเวลา20ปีนะฮะแล้วก็คดีมันก็ต้องมีกระบวนการของมันเองนะแล้วก็ผมคิดว่ามันเพียงพอหรือยังที่เราจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ค่ะ